Paracetamol หรือยาแก้ปวดนั้นจะใช้เฉพาะใน British English เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใน American English จะใช้คำว่า acetaminophen แทนครับหรือคนส่วนมากก็จะเรียกกันเป็นชื่อยี่ห้อเลยเช่น Tylenol เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเรียกเป็นแบบทางการก็สามารถใช้คำว่า pain relievers ได้เช่นเดียวกันหรือ painkiller ก็ได้นะครับร้านขายยาหรือที่เราเรียกกันว่า pharmacy หรือ drugstore นั้นเป็นคำที่ใช้เป็นหลักกันในอเมริกาหรือ American English แต่ถ้าเกิดว่าใช้ใน British English แล้วเราจะเรียกว่า chemist แทนนะครับซึ่ง chemist มาจากคำว่า alchemist ที่แปลว่านักปรุงยานั่นเองplaster แปลว่าผ้าปิดแผลเฉพาะใน British English หรือภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น American English เราต้องใช้คำว่า band-aid แทนครับถ้าเกิดใช้ plaster American จะตีความว่าหมายถึงปูนฉาบผนังแทนแต่ถ้าเกิดอยากใช้คำที่เป็นทางการก็สามารถใช้คำว่า adhesive bandage ได้นะครับโดย adhesive นั้นแปลว่าที่ยึดเกาะหรือว่าที่ทากาวไว้ส่วน bandage ก็คือผ้าพันแผลนั่นเองผ้าพันแผลที่เรารู้จักกันดีก็เช่น gauze bandage หรือภาษาไทยแปลว่าผ้า gauzeขอบคุณคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพดีจาก Clear Thailand ซึ่งเป็น Natural Nasal Spray ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อโควิด-19 และสารก่อภูมิแพ้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจครับ